สำเร็จของลูกสาวหน่อยวันนี้ที่ได้เพลงขวัญใจมหาชนแล้วก็รางวัลมาให้ส่วนตัวแม่รู้สึกไงบ้างพ่อแม่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่สุดค่ะไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้แม่รู้สึกยังไงที่แบบแฟนๆยังให้การตอบรับน้องมาดีจนปีนี้ก็เข้าปีที่2แล้วเพราะรางวัลปีน้องได้เป็นครั้งที่2ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่ FC ทั่วโลกที่สนับสนุนน้องมาตลอดที่ไม่เคยทิ้งที่คอยซัพพอร์ตน้องอยู่ตลอดแม่หนูขออนุญาตถามหน่อยที่ผ่านมาเนาะกว่าน้องจะประสบความสำเร็จในปีนี้น้องเจอดราม่าหลากหลายมากแม่ให้กำลังใจน้องยังไงบ้างก็บอกน้องว่าเรามาอยู่จุดนี้แล้วเราต้องรับสภาพให้ได้เราต้องรับให้ได้ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเหมือนที่เขาเคยบอกน้องเคยมาบ่นแม่ไหมแบบแม่หนูเหนื่อยแล้วหนูแบบไม่อยากทำแล้วหรืออะไรไม่เคยบ่นค่ะไม่เคยบ่นมีแต่ว่าเราจะสู้ไปด้วยกันนะแม่อย่างเงี้ยน้องมีวิธีการในการมาขอรับขอกำลังใจแม่ไงบ้างก็มาอ้อนมากอดแล้วก็มาคุยด้วยเวลาเจอดราม่าเจออะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าแม่หนูไม่อ่านหรอกหนูไม่ดูแล้วก็หนูจะไม่รับฟังแล้วก็อันไหนที่แบบมันไม่ดีแม่ก็จะสอนน้องว่าเวลาเจอดราม่าไหนที่เขาดราม่ามาแบบว่าน้องทำอะไรไม่ถูกไม่ควรเนี้ยแม่ก็จะบอกว่าทีหลังก็ไม่ต้องทำนะลูกแล้วก็เราก็คอยปรับปรุงไปเรื่อยเราไม่ได้โตมากับวงการแบบนี้เนาะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรับให้ได้อย่างเงี้ยน้องมีร้องไห้บ้างไหมแม่ก็ช่วงหลังๆมาไม่มีแล้วค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีร้องไห้ค่ะมีมาตลอดตั้งแต่เข้ามาแรกๆอ่ะมามีเยอะนะคนเป็นแม่คนเห็นตาลูกสาวเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็บางทีก็ที่แรกก็ท้ออยู่นะแต่ไปมาๆก็แบบคนอื่นเขายังอยู่ได้อ่ะทำไมเราจะอยู่ไม่ได้อ่ะเรามาจุดนี้เราต้องยอมรับให้ได้ว่าเราต้องเจอแต่เราก็พยายามแบบประคับประคองไปแบบไม่ต้องรับรู้อะไรมากอย่างเงี้ยอันไหนที่ผิดพลาดเราก็เอามาแก้ไขปรับปรุงแค่นั้นเองน้องไม่เคยแบบไม่ขอให้พอเราไม่ต้องรู้เคยเคยปล่อยเลยแรกๆอ่ะแบบมันไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นแบบนี้แรกๆอ่ะก็เคยแต่เดี๋ยวนี้แม่หน่อยไม่นั่นแล้วแม่หน่อยเข้มแข็งขึ้นเยอะแล้วผ่านมันมาได้ผ่านไปด้วยกันกับลูกนี่แหละแล้วแม่รู้สึกไงบ้างกับพัฒนาการของลูกสาวทั้งในเรื่องของจิตใจทั้งในเรื่องของหลายๆอย่างที่เขาแบบโตได้ขนาดนี้แม่โตเกินอายุด้วยซ้ำเด็กมันก็ต้องโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแม่ก็คอยสอนเขาเอาแล้วก็คอยบอกเขาว่าอันนี้มันน้องอายุจะ18แล้วเนาะ18เนี่ยเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาให้โตกับอายุของเราอ่ะก็แม่ต้องคอยสอนน้องอยู่บ่อยๆว่าอายุเราอ่ะโตขึ้นเรื่อยๆเราต้องทำแบบนี้นิสัยเราก็ต้องเปลี่ยนไปแบบนี้นะลูกเราจะทำตัวเหมือนเด็กไม่ได้แล้วแม่รู้สึกยังไงบ้างกับพัฒนาการของที่แบบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแม่มันเด็กเนาะมันก็ต้องโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแม่อยู่กับเขาจนชินแม่ก็เลยไม่รู้ว่าน้องจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างก็คืออยู่กับเขาจนชินแล้วอ่ะอยู่ด้วยกันตลอดนอนด้วยกันกินด้วยกันอย่างเงี้ยแบบมันไม่ได้ห่างช่วงเนี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าน้องเขาเปลี่ยนแปลงแบบไหนแม่ดีมาอัปเดตกันมานิดนึงเห็นน้องบอกว่าจากที่ตอนแรกตั้งใจไว้แค่3ล้านจากที่ตอนแรกแค่3ล้านไปมาตอนนี้6ล้านแล้วยังไงแม่มันจะมีอีกเยอะเลยจริงเหรอทำไมมันเกิดอ่ะแม่มันเกิดจากอะไรเอ่ยมันหลายอย่างไงแบบมันบานปลายไปเรื่อยแรกก็คิดไว้2ล้าน8แค่บ้านนะแต่มันมามีบิ้วมีงานบิ้วเข้าแล้วก็มันจะมีออฟฟิศข้างหลังอีกคือแม่จะทำออฟฟิศด้วยค่ะและนี่คือแบบแม่ยังไงบ้างพอเหมือนเขาเริ่มบอกว่าเอ้ยมันต้องมีจ่ายเพิ่มจนตอนนี้แบบเพราะน้องก็บอกว่ามันจะ6ล้านแล้วค่ะก็คือก็ต้องช่วยกันเงิน YouTube พ่อด้วยแล้วแม่ก็ขายของไปด้วยอย่างเงี้ยก็ช่วยกันถือว่ามันเป็นความฝันของทั้งครอบครัวเลยก็คือมีเท่าไหร่เราก็มีที่จะค่ะค่อยๆจ่ายไปเรื่อยๆแบบเขาไม่เร่งเราอย่างเงี้ยเขาก็เรามีเท่าไหร่เราก็ค่อยๆทำไปเก็บไว้ใช้บ้างอย่างเงี้ยเราจะไม่ทุ่มหมดทำไปเรื่อยๆทำบ้านมันไม่เสร็จหรอกค่ะมันต้องมันบานปลายอยู่แล้วและยังมีเรื่องจัดสวนยังไม่เสร็จตอนนี้ทำกำแพงอยู่ค่ะแล้ว
แล้วแม่มีแผนยังไงกับบ้านหลังนี้แม่ว่าแบบเดี๋ยวถ้ามันเสร็จแล้วแม่จะแบบปลูกผักไหมหรือจะแบบหาอะไรมาเลี้ยงหรืออะไรไหมแม่ไม่เลี้ยงเลยสงสารเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้พี่ๆเขาเลี้ยงให้อย่างเงี้ยแม่หน่อยก็เลยไม่อยากเอาสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตเข้ามาเลี้ยงแล้วพอเวลาน้องป่วยน้องอะไรมาอย่างเงี้ยแม่หน่อยสงสารน้องเหมือนอย่างที่เอาแพะมาอย่างเงี้ยน้องไม่สบายน้องก็เสียชีวิตไปอย่างเงี้ยแล้วมันหดหู่อ่ะแม่หน่อยก็เลยบอกน้องว่าไม่ต้องเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาแล้วนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาดูแลเขาแล้วก็เรื่องปลูกผักมันจะปลูกได้ไหมเพราะพื้นที่มันแคบมันก็คงจะทำแค่สวนหย่อมอะไรเล็กๆน้อยๆไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้สวนหรอกพี่แล้วแม่มันเป็นออฟฟิศเกี่ยวกับอะไรก็มันเป็นสต็อกสินค้าเพราะว่าช่วงนี้แม่หน่อยทำเสื้อแม่หน่อยทำเสื้อคือทำเสื้อน้องเกี่ยวกับน้องค่ะเป็นแบรนด์ของน้องฟีดแบ็กเป็นไงบ้างแม่ก็ผลการตอบรับก็ดีนะคะก็คือแฟนคลับช่วยอุดหนุนแฟนคลับช่วยเยอะเลยก็คือยอดถล่มทลายเลยก็เลยต้องมีออฟฟิศยังไม่ถล่มค่ะเพราะตอนนี้ผลิตไม่ทันอันนี้แหละถล่มแล้วแม่ผลิตไม่ทันไม่แม่หน่อยเอามาแค่ครั้งละ 1,000-2,000 แค่นี้เองไม่ได้เยอะเพราะว่าแม่หน่อยไม่กล้าทำเยอะเพราะต้นทุนยังน้อยอยู่แล้วก็ทำทุกรอบจ้ะทุกรอบแล้วก็เอากำไรรอบนี้ไปทำรอบหน้าเงี้ยแล้วตอนนี้แม่ยังเป็นห่วงอะไรอยู่ว่าเออยังเป็นห่วงอะไรน้องอยู่ไหมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าน้องไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเรื่องเดียวแต่เรื่องดราม่าเรื่องอะไรแม่หน่อยกับน้องผ่านไปได้แล้วอันนี้ละท้ายแม่เป็นตัวแทนหน่อยอยากขอบคุณอะไรบ้างคะแล้วก็แบบแฟนของน้องบ้างค่ะก็แม่หน่อยขอบพระคุณบ้านฮักทุกหลังที่คอยซัพพอร์ตน้องมาตั้งแต่แรกจนเท่าทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณ FC พลังเนียบขอบพระคุณ FC ทั่วโลก FC ต่างแดนที่ซัพพอร์ตน้องมาตลอดขอให้พ่อพ่อแม่แม่ FC ทุกคนเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะค่ะสาธุค่ะ